สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการของเราครับรายการรู้ทันรู้ทันก่อนใครเลยวันนี้นะครับยังคงอยู่กับตัวอาจารย์เบลล่านะครับนางฟ้าสายมูและทนายบิ๊กนะครับแล้วก็คุณเบลที่เรียกว่าเพจจิตอาสาช่วยเหลือศพยากไร้และตอนนี้เราค้างเติ่งในเรื่องว่าพม่าประวัติพม่ากาลีมีทั้งหมด10ปางมาดูกันว่าปางเนี่ยเด่นๆมีอะไรบ้างน้องเบลรู้จักปางอะไรบ้างครับอย่างหลักๆเลยอ่ะอย่างที่เบลบูชาอยู่แล้วก็พม่ากาลีอยู่แล้วปางเป็นปางหน้าดุอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันนะใช่ไหมพี่เพราะว่ามี10ปางว่าจะมีปางอะไรบ้างแต่ว่าทนายอยากรู้แล้วยังไงทนายบิ๊กฟังเรื่องพระพิฆเนศแล้วเป็นยังไงบ้างชอบอยากรู้นะอยากเต้นด้วยเพราะว่าเรื่องราวอ่ะคือครั้งแรกที่ฟังเคยได้ยินไม่ได้ยินเลยเคยสงสัยว่าทำไมท่านมีเสียงเป็นช้างอะไรแล้วเราไหว้กันทั้งประเทศอ่ะงงไหมเกิดมา44ปีเพิ่งได้ยินเป็นเล่าครั้งแรกเกี่ยวกับแบบละเอียดมากเลยนะละเอียดมากละเอียดจังเหมือนเปิดหนังสืออาหารเลยอ่ะใช่ต่อดีกว่ามันสนุกเลยครับมาขออนุญาตแม่นะคะขออนุญาตเล่าให้ทุกคนฟังเป็นการแชร์กันละกันเนาะอ่ะก็เรามาดูกันต่อว่าคราวที่แล้วเราค้างกันไว้ว่าทศวิทยาเนี่ยทศวิทยาก็คือเป็นปังใหญ่ๆเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นของพระแม่กาลีสักทีเดียวพระองค์หรอกค่ะมันจะมีพระแม่กำลาปางสุดท้ายซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นพระแม่ลักษมีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพจากพวกภาพวาดของอินเดียเขานะคะก็มาดูกันในปังแรกอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นในละครนอกมหากาลีที่เขาเอามาทำกันนะก็ทำได้ดีนะถ้าพูดตรงๆนะถามเบลล่านะเบลล่าก็บอกเลยว่าทำได้ใกล้เคียงมากๆกับความเป็นจริงนะคะกับคัมภีร์ปุรณะของเขานะฤกขเวทแล้วเขาก็เขียนเรื่องพวกนี้ได้ดีมหากาลีก็มีสิทธิ์พระพักนะคะไปกันต่ออันนี้ก็คือรู้กันอยู่แล้วเป็นปังที่ร้ายแรงที่สุดโหดที่สุดนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ไปขออนุญาตดูตรงนี้ก็ได้ที่ป้ายครับอยู่นะคะที่เหยียบอกพี่เฟย์เคยได้ยินไหมทุกคนเคยได้ยินไหมว่าพระแม่กาลีเหยียบสามีเหยียบพระศิวะใช่เหยียบพระศิวะก็คือจริงๆแล้วนะคะการที่ท่านกินเลือดหรือการท่านเหยียบสวามีแล้วคนบอกอุ้ยบูชาแล้วจะข่มสามีเคยได้ยินไหมว่าบูชาแล้วจะดุร้ายบูชาพระแม่กาลีจริงไหมที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นตัวดุอินไหมอินมากอินมากไหมเป็นไงบ้างคือดูแล้วเกิดรู้สึกความเขื่อนขึ้นมาเราจะต้องข่มอะไรไม่ใช่พี่ทนายพี่คนเริ่มคิดว่าไม่เอาละไม่ได้แล้วใครได้กลัวแล้วบูชาแล้วคืออย่างนี้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยท่านได้รับคำขอร้องให้ไปปราบอสูรแล้วทีเนี้ยมันมีอสูรอยู่ตัวนึงเนาะเอาเป็นว่าได้รับพรก็จะมีเทพนี่แหละมหาเทพให้พรท่านประมาณว่าให้พรเวลาบำเพ็ญดีๆแล้วอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพรหมเนี่ยชอบคนปฏิบัติบูชาเช่นพี่เฟนนั่งสมาธิอุ้ยด้วยคำศรัทธาพระพรหมก็ให้พรว่าให้เป็นอมตะถ้าเลือดตกใช่ค่ะค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายถ้าเลือดอสูรอันเนี้ยตนเนี้ยตกถึงพื้นเมื่อไหร่มันจะมัลติพลายตัวเองอ่ะคือมันจะแยกเพิ่มมากขึ้นตามทวีคูณตามจำนวนของปริมาณเลือดมันทีเนี้ยก็ไม่สามารถฆ่าทั้งมนุษย์ทั้งอะไรคือมันก็มีคอนดิชันเยอะไปหมดสุดท้ายคือมหาเทพก็เลยต้องขอให้พระแม่อุมาบำเพ็ญนะคะการจะมาเป็นพระแม่กาลีที่รูปร่างน่ากลัวขนาดนี้ได้อ่ะท่านต้องบำเพ็ญนะให้ตัวเองน่ากลัวตัวใหญ่ยักษ์มีพลานุภาพและคนกลัวบำเพ็ญก็คือปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เป็นร่างเนี้ยเพื่อมาปราบอสูรก็ได้อาวุธของพระศิวะมาในมือค่ะตีศูนย์เนี่ยที่บั่นคอพระพิฆเนศอ่ะอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดมีกัดก้าหรือเหมือนเป็นเคียวอะค่ะมีดาบมีตัดวานมีดาบมีธนูมีถ้วยรองเลือดมีตะบองอันนั้นเป็นของเทพอะไรโอนทั้งหนุมานนะคะหรือว่าในทางของไทยเนี่ยก็คือเหมือนท้าวเวสสุวรรณก็ใช้ตะบองนี้เหมือนกันแต่ว่าแค่รูปร่างเปลี่ยนไปมีโล่คือมีอาวุธครบมือออกไปสู้กับอสูรทีนี้ก็ตามสเต็ปค่ะอสูรพอโดนตัดคอปุ๊บเลือดตกถึงพื้นพระแม่สู้ก็สู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายพระแม่ก็เลยใช้สติปัญญาค่ะอ่ะเลือดตกถึงพื้นใช่ไหมเนรมิตถ้วยรองเลือดขึ้นมาที่ถืออยู่ในมือค่ะคือถ้วยรองเลือดได้กินเลือดอสูรเข้าไปทุกก็ไม่ได้ให้เลือดลงพื้นไงคะแล้วไม่มีอสูรเพิ่มขึ้นใช่ก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ดื่มเลือดอสูรดื่มไปจนดูน่ากลัวใช่ค่ะก็เลยแลบลิ้นการแลบลิ้นนั่นคือกำลังดื่มเลือดแล้วก็ทำให้อสูรแบบกลัวอย่างเงี้ยค่ะก็ดื่มไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ด้วยความอารามดีใจว่าปราบอสูรได้ก็เป็นทีเนี้ยคือด้วยความดีใจแล้วพละกำลังท่านน่ะมากมายมหาศาลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เท้าของท่านเหยียบลงโลกมากไปกว่านี้โลกอาจจะแตกพระศิวะตอนนั้นคือไม่มีใครหยุดพระแม่ได้แล้วกำลังดีใจกำลังคึกเหิมแล้วก็เลยเอาตัวลงไปนอนนอนเพื่อระงับใช่ค่ะตรงที่พระแม่กาลีกำลังจะเหยียบพอดีบางคนก็บอกอุ้ยเนี่ยเหยียบสามีไม่ใช่ค่ะจริงๆพระศิวะคือขอให้หยุดพอท่านเห็นเนี่ยถ้าดูตามหลายๆรูปเนี่ย
ท่านไม่ได้เหยียบลงไปทีเดียวนะคะพอท่านเห็นสวามีท่านท่านก็หยุดท่านก็ได้สติแล้วท่านก็หยุดนี่คือที่มาอ่ะนี่คือรูปนี้เลยค่ะอ่ะไปต่อค่ะไปต่อปางที่2หลังจากมหากาลีก็จะมีตาราตาราเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันตาราเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะอันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะนับถือตาราเป็นทศวิทยาแต่ในพุทธวัชรยานฝั่งทิเบตนะคะฝั่งเนปาลเขานับถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาอีกองค์นึงเลยเกิดจากน้ำตาของพระโพธิสัตว์นะคะที่หลั่งออกมาเพื่อจะมาช่วยมนุษย์ก็กลายเป็นพระแม่ตาราก็คือเพราะฉะนั้นพระแม่ตาราเนี่ยเสียสละเยอะมากมีตอนนึงถ้าในตาราของฮินดูเนี่ยในอินเดียเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีงูเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของพญานาครวมถึงพระยาวสุกรีซึ่งเป็นบริวารของพระศิวะนะคะคือก็จะเกิดจากตอนที่เขากวนเกษรสมุทรกันแล้วพระศิวะดื่มพิษเข้าไปพิษของพญานาคเข้าไปเพื่อจะไม่ให้พิษเนี่ยมันตกไปที่โลกมนุษย์นะคะก็พระศิวะดื่มพิษเข้าไปเยอะมากจนพิษเนี่ยจะทำร้ายตัวท่านได้แล้วพระแม่ตาราในทางของทิเบตนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ดื่มน้ำนมของท่านเนี่ยเพื่อเป็นการล้างพิษก็เลยมีงูมีอะไรพระแม่ตาราก็เลยเป็นตัวแทนของการเสียสละของสตรีเพื่อโลกเพื่อสาธารณะอันนี้คือในทางลิงก์ไปกับทางทิเบตนะคะไม่ค่อยได้เจอประวัตินะส่วนมากจะเป็นพระแม่กาลีพระแม่มันลึกจริงๆค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เล่าสั้นๆแล้วกันเพราะว่าแต่ละพระองค์ท่านก็จะมีอะไรของท่านเยอะที่ห้อยหัวกะโหลกนี่คือหัวกะโหลกของพวกมารพวกอสูรทั้งนั้นค่ะไม่ใช่หัวกะโหลกของมนุษย์เพราะฉะนั้นคือการบูชาพระแม่กาลีทุกปางนะคะท่านจะช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดีคนชั่วจะแสดงตัวง่ายมากนะคะคนไม่ดีจะออกไปจากเราง่ายมากใช่ไหมคุณเบลเราเองแล้วเขาจะแสดงตัวให้เราเห็นได้เร็วขึ้นนี่คือมารขจัดสิ่งที่ไม่ดีค่ะขจัดคนไม่ดีนี่ข้อดีของการบูชาพระแม่ใช่ค่ะอ่ะไปต่อค่ะพระแม่ปางต่อไปขยับไปไหนก็ได้โซทีอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราขอไปดูปางที่เด่นๆแล้วกันนะคะที่เห็นว่าตัดคออยากรู้ตัดคอจากปางนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็มีพระแม่ปูเรศวรีพระแม่ภารวีก็จะคล้ายๆกับพระแม่ภารวะแต่ปางนี้จะโดดเด่นเรื่องว่าดุมากหาอะไรปราบยากออกมาจากป่าช้าเลยทีเดียวนะคะปางนี้ค่ะภารวะก็คือเป็นพระพิราบที่อวตารลงมาช่วยมนุษย์นะคะพระแม่ภารวีนี่ก็โดดเด่นบูชาด้วยใบสะเดาอ่ะไปปางต่อไปค่ะนี่แหละปางนี้ปางนี้เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีแต่ให้ดูโดยรวมไปก่อนนะคะพระแม่ชินมัสตาไปปางของตัวเองนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องปางนี้ให้ฟังนะคะให้สังเกตดูปางนี้ดีๆนะคะเพราะปางนี้ในเมืองไทยน้อยมากที่จะมีคนรู้จักแล้วก็รู้ว่าทำไมท่านถึงทำแบบนี้ฮะใช่ฮะไปต่อค่ะดูน่ากลัวใช่ไหมคะพระกลามุขขีนี่ก็ออกมาปราบอสูรเหมือนกันส่วนใหญ่จะแม่พระแม่จะเป็นสายปราบนะคะปราบคนไม่ดีปราบคนชั่วไปปางต่อไปเลยค่ะทุมมาวตีปางนี้ก็โดดเด่นค่ะปางนี้ก็จะเป็นปางที่เกิดจากขี้เถ้าดุมดุมภาษาของฮินดีอะค่ะหรือภาษาอินเดียแปลว่าขี้เถ้าก็คือพระแม่นี้จะเป็นปางเดียวที่เป็นผู้หญิงแก่ก็เกิดขึ้นจากตอนที่ครั้งแรกก่อนที่พระศิวะตอนแรกนะคะท่านมีภรรยาอยู่แล้วก็คือพระแม่อุมาเนี่ยแหละกับชาติมาเกิดนะคะพระแม่อุมาก็คือเป็นกับชาติมาเกิดแล้วก่อนหน้านั้นท่านชื่อพระแม่สตรีหรือพระแม่ปวตีท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ท่านเห็นร่างแท้จริงของพระศิวะคล้ายๆกับรจนาสังทองบ้านเราอะท่านก็เลยเลือกพระศิวะซึ่งนุ่งห่มหนังเสือมาเป็นพระสวามีซึ่งตอนนั้นคือก็ขัดใจกับพ่อมากเพราะพ่อเนี่ยเป็นพระราชาประมาณนั้นน่ะในตอนนั้นนะฮะท่านก็เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏว่าพอเขาจัดพิธีอะไรกันปาร์ตี้อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะยัญญกรรมเขาเรียกว่ายัญญกรรมคือพิธีบวงสรวงพิธีบูชาแล้วเขาเชิญลูกเขยทุกคนนะแต่เขาไม่เชิญพระศิวะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยน่ารังเกียจนุ่งห่มหนังเสือแต่พระศิวะชอบแบบนี้ชอบไปบำเพ็ญตามป่าช้าชอบสมถะชอบใส่หนังเสือชอบทำตัวเหมือนไม่มีอะไรพระแม่สตรีหรือพระแม่ปวตีในตอนนั้นน่ะก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าการที่ไม่ได้รับเชิญไปในงานเนี่ยโดยที่ไม่เชิญพระสวามีตัวเองด้วยเนี่ยรู้สึกเหมือนมันเสียเกียรติเสียใจท่านก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้บ้างก็ว่าท่านสร้างกองไฟขึ้นมากองหนึ่งแล้วท่านก็กระโดดเข้ากองไฟตายเนี่ยคือสาเหตุที่ว่าทำไมผู้หญิงอินเดียสมัยก่อนนะคะจนถึงต้องลุยตอนนี้นะคะก็ยังมีบ้างเหมือนกันที่พอสามีตายกระโดดเข้ากองไฟตายเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อสามีมันมีที่มาที่ไปค่ะแต่ไม่ได้ว่าเขาเลิกทำไปมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะยังทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะแต่ว่าที่มาก็คือเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าพิธีสตรีที่ผู้หญิงกระโดดเข้ากองไฟตายเพราะว่าตายตามสามีตอนนั้นคือเขาพิสูจน์ความรักอะความรักความศรัทธาต่อพระสวามีเขาถึงขั้นที่ว่าไม่ได้เหมือนสามีได้ไม่ได้รับเกียรติฉันกระโดดเข้ากองไฟตาย
แต่ความเป็นจริงอันนี้ที่สัมผัสได้นะคะท่านน่ะมีฤทธิ์แล้วตอนนั้นท่านเนรมิตให้ไฟอ่ะลุกท่วมตัวเองแล้วไหม้เป็นเท่าฐานตอนนั้นพอท่านสิ้นก็เกิดพระแม่ทุมวตีนี้ขึ้นมาเป็นผู้หญิงแก่ที่เกิดจากเท่าฐานอินเดียเนี่ยจะไม่ใส่สีขาวนะคะเวลาไปงานบุญเห็นไหมคะท่านใส่สีขาวอินเดียไม่ชอบสีขาวไปงานบุญมีแต่เมืองไทยนะคะที่แบบไปแล้วใส่ชุดขาวเป็นพรานเป็นอะไรแต่อินเดียเนี่ยชุดขาวคือชุดไว้ทุกข์ค่ะชุดขาวคือชุดไว้ทุกข์เพราะฉะนั้นการใส่ชุดขาวและการเป็นหญิงม่ายเขาจะปฏิญาณว่าเขาจะมีสามีคนเดียวนะก็เป็นตัวแทนของแม่ทุมวตีเป็นตัวแทนของเท่าฐานใครที่บูชาพระแม่ปางเนี่ยก็เหมือนว่าเราบูชาด้วยความรักความศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราจะหลุดพ้นจากเรื่องโศกเศร้าเสียใจพระแม่ทุมวตีเป็นตัวแทนของการหลุดพ้นค่ะไปต่อค่ะนี่ก็โดดเด่นเหมือนกันพระแม่มาตังกีพระแม่มาตังกีนี่ก็จะมีนกวิราบอะไรจุดเด่นก็คือเหมือนกับมหาเทพเขาจัดงานยัญกรรมงานปาร์ตี้กันงานเลี้ยงกันแล้วอาหารมันหล่นไปลงไปที่โลกมนุษย์แล้วมีผู้หญิงที่โลกมนุษย์อะค่ะคนนึงขอกินเสร็จอาหารนี้ได้ไหมได้ก็เลยได้รับพรแล้วก็ขึ้นเป็นพระแม่มาตังกีขึ้นมาก็เป็นตัวแทนของสรรพวิทยาในการช่วยมนุษย์มากมายก็มีหลากหลายตำนานค่ะนี่เป็นหนึ่งในตำนานเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านก็จะถือพินถือวีนาด้วยก็คล้ายๆบางคนก็บอกว่าเป็นอวตารของแม่สรัสวดีหรือว่าชายาของพระพรหมซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องศิลปวิทยาการหรือองค์ความรู้ในการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการเรียนพระเวทมนตราการสวดมนต์ต่างๆเราจะบูชาพระแม่มาตังคีเราจะบูชาพระแม่สรัสวดีค่ะประมาณนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันต่อไปค่ะก็พระแม่กัมมาลาพระแม่กัมมาลาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงมากนะคะบางคนก็บอกว่าในคนที่นับถือพระแม่กาลีสูงสุดเนี่ยบางคนก็บอกว่าพระแม่กัมมาลาเนี่ยคืออวตารของพระแม่กาลีนะอีกปางหนึ่งนะแต่ฝั่งที่เขานับถือพระแม่ลักษมีสูงสุดนะคะก็คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเขาบอกก็ดูสิโปรยเงินขนาดนี้เป็นพระแม่ลักษมีแน่นอนนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะก็คือคุณสมบัตินะคะหรือว่าเทวคุณในการบูชาท่านก็คล้ายกันตรงที่ว่าพอบูชาท่านแล้วเนี่ยจะได้ความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าท่านประทับอยู่บนบอกบัวท่านโปรยเงินออกมาและมีช้างมาด้วย2องค์ข้างหลังเนี่ยนะคะก็บางคนก็เรียกปางนี้ว่าคชะลักษมีคชะก็คือช้างค่ะลักษมีก็คือพระแม่ลักษมีเนี่ยค่ะก็คือจะให้เรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็แน่นอนว่าจะให้เรื่องแบบวาสนาบารมีด้วยนะคะนี่ก็คือทั้ง10ปางหลักๆแล้วกันแต่จริงๆแล้วถามว่าท่านอวตารลงมาได้แบบอีกมหาศาลไหมในศาสตร์ของฮินดูได้หมดเลยค่ะได้แบบไม่รู้จบเลยแล้วแต่ว่าใครจะได้ส่วนไหนไปอะไรยังไงไปทำอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คือพระแม่การบูชาพระแม่กาลีหรือพระแม่อุมาเนี่ยจะช่วยเรื่องวาสนาบารมีศัตรูยำเกรงศัตรูแพ้พ่ายมือที่3ก็แตกกระเจิงนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วคือครอบครัวจะอบอุ่นแต่ก่อนจะอบอุ่นก็คือคงต้องผ่านการต่อสู้กันมาใครนะคะเมื่อกี้เหนื่อยมากประมาณนี้ค่ะแต่เราจะมาเจาะกันเราจะมาเจาะพระแม่เมื่อกี้คุณเบลอยากรู้จักปางไหนนะปางที่ตัดคอเนาะตัดคออะไรนะเอาเลือดให้อสูรหรืออะไรดูโหดใช่ไหมตัดคอตัวเองอ่ะไปดูภาพกันดีกว่าพระแม่กาลีทศวิทยาที่ตัดคอตัวเองเนี่ยปางนี้ใช่ไหมคะบางนี้บางทีไม่ได้นั่งแบบนี้นะคะบางทีไม่ได้นั่งแบบนี้ใช่ค่ะพระแม่ตัดคอตัวเองอ่ะนี่คือภาพที่จะเห็นส่วนใหญ่นะคะก็คือท่านอ่ะสังเกตดูข้างล่างท่านจะเหยียบอยู่บนผู้หญิงผู้ชายซึ่งเขากำลังมีเหมือนกับเพศสัมพันธ์กัน อันนี้เรื่องจริงก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตัดคอตัวเองแล้วเลือดเนี่ยก็ไหลออกมาเป็นหลายสาย2สายเนี่ยให้กับอสูรอันนั้นคืออสูรบริวารพระแม่ค่ะพระแม่เป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจไม่ได้ว่าท่านเป็นสายดำหรือเป็นสายยเวทและที่เป็นด้านลบแบบนั้นนะคะไม่ใช่นะคะท่านเป็นผู้ที่ปกครองพูดผีปีศาจพูดผีปีศาจทุกตนจะต้องยำเกรงท่านนั่นแหละค่ะเอาศูนย์สองตัวนี้ก็เป็นบริวารของท่านเช่นกันอ่ะท่านตัดคอสาเหตุมันอย่างนี้ค่ะเรื่องมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาก็คือท่านอาบน้ำอยู่แล้วในระหว่างที่อาบน้ำเนี่ยก็มีจิตคิดไปถึงพระศิวะในตอนที่อยู่ด้วยกันเนาะในตอนที่แบบกำลังร่วมรักกันอะไรแบบนี้ค่ะก็ระลึกนึกถึงตรงนั้นแล้วก็เลยเป็นภาพนะคะเป็นภาพของคนผู้หญิงผู้ชายที่กำลังอยู่ด้วยกันร่วมรักกันอย่างเงี้ยท่านก็คิดถึงแล้วท่านก็เอ๊ะไม่ได้ละอาบน้ำอยู่คือเหมือนกับว่าเริ่มดึงสติกลับมาในจุดบางจุดเขาบอกว่าพ่อแม่ก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปแต่อันเนี้ยกับสิ่งที่เบลล่าสัมผัสสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้ก็คือท่านอะเอาชนะกิเลสตรงนี้ได้ก็คือหยุด
ความคิดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ฉีดมาสตาร์เป็นแม่ที่หนึ่งในปางที่พลังแรงกล้าที่สุดและอุทิศตนที่สุดเพื่อสาธารณะนะคะช็อตนั้นท่านกำลังตัดเรื่องกิเลสตรงนี้ได้อารามอสูรที่เฝ้าอยู่บอกว่าหิวแม่หิวมากลูกหิวมากหิวช็อตนั้นก็คืออสูรไม่รู้จะทำยังไงพ่อแม่ก็กำลังอาบน้ำไปไหนก็ไม่ได้สภาพก็ไม่พร้อมท่านก็เลยตัดคอตัวเองให้เลือดอันนี้ท่านตั้งใจให้เลือดไหลเป็นแบบนั้นนะคะสายดึงหล่นไปที่อสูรทั้งสองตนอะคนละสายและอีกสายนึงอะกลับเข้ามาที่ปากตัวเองตัวเองกินเลือดตัวเองเพื่อให้ชีวิตเพราะฉะนั้นเลือดในทางของฮินดูอะค่ะในทางของศาสนาของเราอะค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่บอกว่าอุ๊ยถวายเลือดพ่อแม่สิอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะเคยมีการบูชายันด้วยแพะจริงๆนะคะทางใต้เดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมแล้วกันว่าทำไมถึงต้องบูชาด้วยแพะทีหลังนะคะแต่ว่าการบูชาแบบนั้นยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียอาจจะเป็นทมิลนาดูยังทำอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาเข้าใจว่าเลือดอะคือการถวายบูชาแต่อาจารย์บอกเลยนะบูชาอะไรได้แบบนั้นอาจารย์จะเป็นคนนึงที่ถวายบุญให้ท่านถวายบุญเนี่ยทำลงศพให้กับคุณเบลทุกครั้งเนี่ยก็คือถวายอุทิศให้พระแม่กาลีหมดเลยเพราะฉะนั้นคือถวายเลือดมันก็จะได้ความรุนแรงอ่ะคือมันก็จะได้อะไรมาแบบแรงๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราถวายบุญถวายกุศลถวายการปฏิบัติภาวนาเราก็จะได้แบบนั้นกลับมาแต่อันเนี้ยทำไมบางทีเราถึงถวายน้ำแดงถวายอะไรได้มันแค่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเลือดค่ะเลือดคือการขับเคลื่อนในการมีชีวิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถวายน้ำแดงตัวแทนของเลือดถวายการเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นการพออสูรได้กินแล้วก็อิ่มก็มีชีวิตกลับมาพระแม่พอกินเลือดตัวเองปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บก็ต่อหัวตัวเองกลับไปปางนี้แสดงให้เห็นว่าท่านเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตตัวเองและท่านขจัดได้แม้กระทั่งกิเลสตัณหาซึ่งมันอยู่ในใจตัวเองได้หยุดระลึกนึกถึงตรงนั้นได้แล้วช่วยบริวารตัวเองก่อนนี่คือที่มาของแม่ฉินนามัสตาที่ตัดคอค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกทุกคนว่ามันมีที่มาที่ไปนะคะในการบูชาพระแม่กาลีไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นกินเลือดก็กินเลือดอสูรตัดคอถวายก็ให้เลือดอสูรคำว่าพระแม่กาลีดูเธอดูทำไมเธอไม่ไปองค์อื่นที่ดูใจดีอะไรเงี้ยแต่บางคนอ่ะเขาบูชาตามบุคลิกของตนเองก็เกี่ยวนะการที่เทพแต่ละพระองค์จะมาอยู่กับเราเหมือนเรามาเป็นพิธีกรมาทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็เคมีตรงกันสุดท้ายเห็นไหมก็เป็นคนอารมณ์ดีกวนๆเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะใช่การเลือกพระแม่มาบูชาจะบอกเลยนะคะจะบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ได้เลือกเขานะท่านเป็นคนเลือกเราใช่ค่ะท่านเป็นคนเลือกเราจะได้มานี่ก็มีประวัติอยู่เหมือนกันท่านเป็นคนเลือกเราเองถ้าไม่ถึงเวลาเขาจะยังไม่มาแต่ท่านจะบอกว่าแต่พี่เฟย์ถามดีค่ะเพราะพี่เฟย์คือเป็นเอาละคู่ตรงๆเนาะเราต่างคนต่างอบิ๊กก็เป็นพุทธอันนี้ก็เป็นมุสลิมแต่เนี่ยเป็นพุทธฮินดูพูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นพุทธฮินดูก็คือนับถือทั้งหมดทุกศาสนาทีเนี้ยเลือกยังไงใช่ไหมคะทุกคนฟังดีๆนะคะไม่ต้องไปไล่ตามหาหรือใครมาบอกใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูคือใครมาบอกว่าไปนับถือนั้นนี้ฟังเลยคีย์มันแค่นิดเดียวคีย์ในการจะนับถือองค์เทพองค์ไหนแค่อย่างเดียวเลยค่ะมองไปแล้วรู้สึกถูกจริตใช่เอาเซนต์ตัวเองเข้าว่าใช่อย่าไปฟังค่ะว่าคุณต้องไปนี่สิไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนอ่ะท่านจะเป็นคนเลือกไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณโอพญานาคหรือเจ้าแม่กาลีองค์มหารัศมีคือแต่ละองค์ท่านจะเป็นคนเลือกลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองคืออย่างนี้ค่ะเราสามารถไหว้เราสามารถไหว้ไหว้บูชาได้ทุกพระองค์นะคะแต่สุดท้ายแล้วเราจะมีครูบาอาจารย์พ่อแม่หลักเราหลักหนึ่งคนเราจะมีอยู่หนึ่งคนสมมติอย่างทนายดิ๊กเนี่ยเขาก็ทำคดีมาเยอะแยะแหละแต่เขาจะมีเรื่องที่คนถนัดสุดท้ายคนเรามันจะถนัดไม่ได้เกิน3อย่างที่มันสุดๆหรอกถูกปะอย่างพี่เฟย์อ่ะก็จะแบบถนัดการรีวิวใช่ไหมพี่เฟย์ถนัดรีวิวอะไรที่สุดอาหารแฟชั่นอย่างเงี้ยคุณเบลอ่ะก็ไปเกี่ยวกับศพอ่ะก็คือทุกคนมันจะเด่นของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือมันไม่ผิดเลยที่เราจะไปนับถืออะไรเพิ่มเติมแต่อาจารย์จะบอกทุกคนเลยว่าอย่าไปทำอะไรที่มันเกินกำลังอย่าไปทำอะไรที่มันเดือดร้อนตัวเองแล้วเวลานับถือองค์เทพอะไรก็ตามเนี่ยที่เรามาแชร์กันเนี่ยอยากให้นับถือเพราะคุณงามความดีของท่านค่ะใช่ให้รู้ก่อนถึงนับถือนะอย่าอย่าคุณก่อนอย่าไปนับถือเพราะว่าเขาบอกว่าดีก็ไปนับถือเนี่ยไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้กับเรื่องพระแม่จริงๆมันมีอีกเยอะเดี๋ยวเราก็จะดูกันต่อๆไปเดี๋ยวเราก็ฝากไว้ด้วยตอนนี้คือเข้มข้นมากๆได้รับความรู้จากอาจารย์เบลล่าเยอะมากๆเลยนะครับแต่สำหรับช่วงต่อไปนะครับกับรอบรู้เรื่องกฎหมายกับทนายบิ๊กเดี๋ยวเรามาฟังช่วงต่อไปกันครับวันนี้มีคดีเด็ดด้วยครับ
ก็นี่ก็คือประวัติบางส่วนนะคะของพระแม่ทศวิทยาหรือว่ามหาวิทยาทั้ง10ปางเนาะจริงๆก็มีอีกเยอะแล้วก็กลับมาให้ถามคุณเบลดีกว่าว่าปกติคุณเบลเนี่ยบูชาพระแม่ยังไงเป็นพิเศษพูดตรงๆนะไม่ค่อยรู้จริงๆเป็นคือเหมือนรักและศรัทธาท่านในความที่แบบรักท่านจริงๆจากใจแต่ว่าเรื่องการบูชากันอะไรเงี้ยไม่รู้จริงต้องเนี่ยจะมาขอข้อมูลอยู่ว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องเพราะบางคนอาจจะดูแลหรืออะไรไม่เข้าใจแต่จะบอกเลยว่าอันเนี้ยคุณเบลเป็นลูกท่านจริงๆนะเพราะจำได้ไหมตอนที่คุณเบลมาแล้วเรามาดูตรวจดวงกันอ่ะแล้วพ่อแม่บอกว่าเอาท่านเหมือนลืมเอาท่านกลับมาอันนี้คือแบบเราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีคือพ่อแม่มาบอกว่าเราได้วันลืมเอาท่านกลับมาทั้งที่ไม่เจอแล้วอ่ะไม่เจอท่านแล้ว6ปีคือเขาอ่ะย้ายบ้านแล้วเขาไม่ได้คือองค์เนี้ยโดนทิ้งไว้เป็นใครก็ไม่รู้แล้วเราเจอเขาดูแลถูกชะตาแล้วเขาย้ายบ้านไปแล้วเขาย้ายบ้านไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาองค์นี้มาแล้ววันนั้นดูดวงให้เขาพ่อแม่บอกว่ายังรออยู่มีอ่ะไปเอากลับมาแล้วได้คืนเย็นวันนั้นเลยทั้งที่ไม่น่าเชื่อว่า6ปีที่เราไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้ไปบ้านหลังนั้นเลยแล้วก็ไม่คิดว่าบ้านหลังนั้นยังจะอยู่ด้วยก็วันนั้นก็ได้วันนั้นเราก็รู้สึกว่าท่านเลือกเราอย่างที่บอกท่านเลือกสิ่งทุกอย่างอ่ะอย่างเบลจะรับถือพระแม่กาลีกับองค์พระพิฆเนศไม่ใช่พระแม่กาลีกับพญานาคสององค์ที่เบลจะรักเป็นพ่อเป็นแม่เลยก็จะเป็น2องค์นี้ใช่แล้ววันนั้นก็เลยดูว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อได้แล้วได้จริงๆแล้วอยู่องค์เดิมปางเดิมที่เราเห็นแต่วันนั้นเราแต่ว่าเรื่องการบูชาหรืออะไรเงี้ยไม่รู้จริงๆไม่สันทัดจริงๆแต่พอรู้ว่าท่านชอบสีแดงแค่นั้นแหละว่าไหว้อะไรที่เป็นขนมสีแดงหรืออะไรเงี้ยก็ฝากทริคในการไหว้ท่านเบื้องต้นก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอื่นๆเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับเทพต่างๆเนาะเรื่องความเชื่อนะคะพระแม่กาลีเนาะอย่างที่ทุกคนรู้โปรดมะนาวกับพริกถ้าเราไปที่วัดแขกหรือว่าที่อินเดียเลยอะคะเราจะเขาจะถวายเป็นมะนาวกับพริกถวายเพื่ออะไรมะนาวเนี่ยเขาเชื่อว่าจะดูดซับสิ่งที่ไม่ดีออกไปคือไม่ต้องทำอะไรยากเลยคุณมีถาดคุณวางนะคะปูผ้าสีแดงหรือปูผ้าสีดำก็ได้นะคะแทนท่านนั่นแหละอะแล้วก็วางมะนาววางพริกไว้กี่ลูกไม่ติดแต่ส่วนตัวอาจารย์นะเวลาถวายอะไรให้ท่านอะถ้าลงท้ายด้วยเลข4เมื่อไหร่จะปังมากอันนี้ส่วนตัวนะคะแต่แล้วแต่ตามกฎแล้วแต่คนจะถวายเลขอะไรแล้วแต่วางเลยมะนาวกับพริกวางเพื่ออะไรถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีมะนาวเนี่ยจะดูดซับเคยมีเหมือนกันเวลามีคนคิดไม่ดีกับเรามะนาวเนี่ยมันจะดำหงิกเลยทั้งที่มันผ่านไปแค่วันเดียวมันจะดำเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็พริกนั่นแหละคือจะช่วยดับสิ่งที่ไม่ดีออกไปมะนาวกับพริกวางไว้ที่อินเดียเขาจะร้อยเป็นพลายเลยนะแล้วก็ผูกบางทีเขาก็จะคล้องท่านเลยใช่ที่ท่านโปรดก็คือมะนาวพริกดอกชบาน่าจะชอบมากดอกกุหลาบสีแดงแต่อันนี้ทริคส่วนตัวนะใครจะว่ายังไงก็อยากให้ซูมดูองค์นี้นะคะอันนี้เป็นองค์ที่อาจารย์ตรีเนาะสิบประวิตรตีเนศคเนชาเป็นผู้ที่รังสรรค์ขึ้นและอันนี้นะคะน้องโรสนะคะโรสเน็กอาบัติสให้ยืมอยู่เพราะว่าตอนนี้เรากำลังสร้างองค์ใหญ่ขนาด2เมตรอยู่นะคะก็อาจารย์ก็ถวายปล่อยให้คนบูชาทุกพระองค์ไปหมดแล้วเพื่อจะไปสร้างองค์ใหญ่ก็เลยไม่เหลือเก็บไว้กับตัวเลยนะคะกับองค์เล็กนะคะก็จะให้เห็นคืออันนี้ไม่ใช่อะไรเนาะคืออาจารย์อะถวายผงกุมกุ้มผงกุมกุ้มจะเป็นผงเจิมผงเจิมเอาไว้เวลาเหมือนกับเราต้องการจะเชิญท่านหรือว่าจะบอกกล่าวท่านก็จะเป็นผงชาติสีแดงนะคะที่อินเดียเขาจะทำจากมูลวัวแต่ถ้าที่เมืองไทยเขาก็จะเป็นผงดอกไม้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่มาทำเป็นผงสีแดงไม่ใช้เจิมที่เราเวลาเราไปรับแขกทีนี้ถามว่าอาจารย์ถวายอะไรเวลาขอนะคะอันนี้ส่วนตัวจริงๆแล้วมันเกิดผลเนาะสปายแดงต้องเป็นสปายเรดเท่านั้นด้วยถวายท่านแล้วจะปังมากนะคะก็คือถวายท่านทำไมดื่มก็คือจริงๆหลายอย่างนะที่ท่านจะชอบจะเป็นน้ำแดงซ่าๆก็ได้บางคนอุ้ยจะไปถวายพระแม่กาลีเป็นน้ำแดงถ้าไม่ใช่นางไม้ไม่ใช่อะไรแต่ถวายแล้วปังอ่ะก็ลองดูแล้วกันเนาะลองดูแล้วกันน้ำโค้กก็ได้คือมันซ่าๆลองดูไม่ต้องเชื่อนะฮะไปลองแล้วกันเคล็ดไม่รับแล้วกันบอกทีวีขนาดนี้แล้วเคล็ดไม่รับเอาเป็นว่าแต่อย่างเดียวเลยนะคะที่พ่อแม่จะไม่ช่วยนะคะคือถามว่าช่วยเรื่องอะไรได้บ้างเรารู้หมดแล้วเราไปฟังคลิปที่แล้วก็ได้ก็จะรู้ว่าท่านช่วยเรื่องอะไรบ้างแต่สิ่งนึงที่ท่านจะไม่ช่วยเลยนะอย่าไปหลอกพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนผิดแล้วไปบอกแม่ช่วยแม่ช่วยจัดการมันหน่อยพ่อแม่ลงโทษมันหน่อยอย่างเงี้ยฮะเป็นไปไม่ได้นะคะอย่าหลอกท่านเป็นคนที่ปรับมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปรับมาท่านแต่ถ้าลูกเป็นคนผิดเองแล้วไปขอให้ทำคนไม่ดีถ้าแม่ไม่มีทางช่วยค่ะช่วยแถมซ้ำด้วยใช่ค่ะอ่ะเราก็พักเรื่องของการทริคกันบูชาพระแม่ในเบื้องต้นไปก่อนทีนี้อยากรู้เรื่องของคุณเบล
ล่าสุดเหมือนว่าเป็นลงพื้นที่ล้างป่าช้าเห็นว่าบิ๊กเขาฝากไปด้วยนะทนายบิ๊กเขาอยากไปด้วยไม่ไปด้วยกันคะติดงานแน่เลยสายต้องไปรอบหน้าจะไปเมื่อไหร่อีกเอาไปเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีป่าช้าตอนนี้ที่เปิดอยู่ก็จะเป็นที่อะไรนะโคราชหน้าปักนะอะไรนะตรงโคราชก็มีอะไรนะตรงนั้นแหละค่ะแถวโซนนั่นแหละที่จะมีอยู่นะตอนนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งไปมาก็คือเป็นของพัทยาเขาเปิด100ล่างฮะใช่100ล่างแต่สาธุชนเยอะมากแป๊บเดียวไปไม่ทันเหมือนกันได้จับหน่อยนึงเองคำถามนิดนึงการล้างป่าช้าหมายว่าป่าช้าศพมันถูกฝังไปแล้วแล้วมันยังไงล่ะขุดเพื่ออะไรคำถามนี้มีเจอเยอะมากก็อย่างขุดเนี่ยขุดเพื่อ1เคลียร์พื้นที่ค่ะเคลียร์พื้นที่ให้นำจะได้นำร่างใหม่เข้ามาได้และ2คือจะได้ส่งดวงวิญญาณต่างๆด้วยเพราะบางร่างเนี่ยฝังได้หลาย10ปีแล้วบางร่างก็7 8ปีขึ้นไปแล้วซึ่งมันไม่มีใครมารับแล้วล่ะเขาก็จะต้องขึ้นมาเป็นศพไร้ญาติเป็นศพมุสลิมเหรอฝังเป็นไม่ใช่ค่ะก็เป็นของทั้งเพราะว่ามีทุกเชื้อชาติเลยค่ะมีทุกเชื้อชาติเลยค่ะอ๋อที่ฝังณตรงนั้นเป็นสุสานอ๋ออาจจะระบุตัวตนของญาติไม่ได้ไม่มีญาติหรือบางทีเสียชีวิตข้างทางหรือโดนฆาตกรรมที่ติดต่อหาญาติไม่เจอและญาติไม่หรือติดต่อเจอแต่ญาติไม่ขอรับก็มีหลายกรณีเขาก็จะเอามาฝังแล้วพอฝังเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลา10ปี15ปี17ปี20ปีล้าง1ครั้งเพื่อที่จะกรีนแล้วก็นำร่างต่อไปลงมาฝังต่อก็คือมันก็เป็นเหมือนการกรีนด้วยแล้วก็เป็นการส่งดวงวิญญาณแล้วเอากระดูกเหล่านี้มาทำพิธีขุดล้างทำความสะอาดมีล้างน้ำชาล้างน้ำชาคือเอากระดูกเนี่ยมาทำมาล้างมาตกมาแต่งให้มันสวยงามแล้วก็ตั้งโดมเพื่อจะวัดรอวันชนะชาปนกิจใช่ค่ะการล้างป่าช้ามันก็เป็นการเหมือนเราส่งล้างดวงวิญญาณให้ศพและญาติเนี่ยเขาได้ไปสู่สุคติไม่ต้องต้องรอ10ปีเลยเหรอใช่ค่ะศพก็ต้องถามบางทีเขารอเป็นเหมือนบางทีเขารอเป็นคดีความรอให้คดีความหมดด้วยแล้วก็ร่างกายของแต่ละร่างเนี่ยย่อยสลายก็ไม่เหมือนกันใช่ร่างกายก็ยังมีภาพบรรยากาศไหมคะก็มีค่ะเอามาฝากอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องเบลอนิดนึงเพราะว่าบางท่านถ้าเกิดแบบว่าบางท่านก็อาจจะแบบดูอย่างอันนี้ค่ะคือก็เรานำร่างขึ้นมาก็จะมีเป็นหัวกะโหลกนะคะแล้วก็ยังบางร่างก็ยังมีเส้นผมติดอยู่อย่างที่เห็นเลยต้องขออภัยที่ไม่ได้ใช้ถุงมือนั้นเนื่องจากวันนั้นใส่เล็บยาวแล้วใส่ถุงมือไปก็ขาดนี่นึกคุณเบลก้าวข้ามทุกความกลัวไปแล้วคือเมื่อก่อนเคยทำไหมเคยทนายบิ๊กคิดจะไปทำแบบนี้บ้างไหมคะแต่ได้ทำครั้งนึงนะถ้าได้ทำครั้งนึงอ่ะแล้วจะสนุกติดใจจะติดใจเพราะหนึ่งก็จะได้เจอพี่เฟย์อ๋อสักหน่อยนะด้วยเหรอมันจะรู้สึกใจสุขใจบุญด้วยแหละใช่แล้วทุกคนที่ไปนี่คือจิตอาสานะคะไม่ใช่มูลที่ฝ่ายเดียวนะก็จะมีทั้งชาวบ้านประชาชนแล้วก็หน่วยงานทั่วไปเลยค่ะปกติอันนี้พี่โยมปากเกตรู้สึกทีมงานเราจะสนใจเป็นพิเศษนะคะไปยืนจ้องติดจอเลยทีเดียวตรงนี้ที่เราหานี่คือเป็นชิ้นส่วนนะคะไม่ใช่ว่าเราขุดขึ้นมาแล้วเราจะเอาแค่หัวอย่างเดียวนะเราจะต้องหาให้ครบเพราะมันจะมีการเสี่ยงใช้คำว่าต้องหาให้ครบแล้วถ้ามันไม่ครบล่ะเขาจะหาจนกว่าที่เขาจะมีทรงมาเสี่ยงเขาเรียกว่าเหล่าตัวจะมาเสี่ยงว่าร่างพอใจไหมกระดูกครบไหมถ้าร่างพอใจแล้วกระดูกไม่ครบแต่ร่างพอใจแล้วก็สามารถเอาไปรวมใส่ถุงผ้าขาวแล้วก็ไปแห่ร่างทองเขาเรียกว่าร่างทองเพื่อที่จะเอาไปเตรียมทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะทำไมเรียกว่านะคะร่างทองเขาเรียกว่าแบบทองนี่เขาเรียกว่าแบบทองนะคะนี่เขาเรียกว่าทองใช่แต่ถ้าเป็นร่างสดร่างที่ไม่แห้งไอ้ร่างที่แห้งติดผิวหนังอะไรเงี้ยเขาเรียกอาจารย์ทองอาจารย์ทองเพราะว่าก็คือผิวหนังเขาแห้งไปกับกระดูกยังคงสภาพเดิมอ๋อนี่เขาเรียกว่าและอาจารย์ทองใช่ค่ะก็จะมีในหลายๆป่าช้าบางทีก็เจอกุมารเหรอกุมารก็คือผิวไม่แห้งไม่อะไรเลยก็มีก็แล้วแต่จังหวะที่เราจะเจอด้วยแต่ว่าทุกร่างที่เราเจอก็คือเอาไปชาปนกิจใช่เขาก็จะเอารวมไปชาปนกิจเดี๋ยววันหน้าจะเอาภาพบรรยากาศตอนชาปนกิจมาให้ดูเขาจะเรียงหัวกะโหลกแบบเป็นยอดเลยนะคะอ๋อเหมือนในภาพเคยใช่ใช่ใช่คนเยอะนะคะคนเยอะประมาณกี่คนครับประมาณครั้งหนึ่งต่อเขาคิดว่าเขาเปิดอีหลุมเขาเรียกเปิดอีหลุมเปิดกี่หลุมคือยังไงแล้วต้องเรียกคุณเองหรอใช่ค่ะบางที่เป็นบล็อกก็ง่ายหน่อยแต่บางที่จะเป็นห่วงซุยที่มันเป็นบ้านเหมือนของคนจีนอันนั้นก็อยู่ที่ว่าญาติเขาต้องการให้เราไปขุดขึ้นมาอันนั้นคือถ้าเกิดห่วงซุยนะคะห่วงซุยคือเขาจะให้ประชาชนเนี่ยอนุญาตให้ไปขุดห่วงซุยเขาเพื่อจะเอาบรรพบุรุษเขาขึ้นมาทำความสะอาด
แต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกหรือเป็นดินที่ขุดกับหน้าดินพื้นๆเรียบๆเนี่ยเขาเรียกว่าไอเนี้ยจะเป็นศพไร้ญาติจริงๆที่ไม่มีญาติเลยหรืออาจจะมีญาติแต่ว่าญาติไม่พร้อมที่จะรับร่างไปทำเห็นว่าเคยเจอที่แบบวันก่อนที่เล่าให้ฟังว่าเจอที่ไหนนะที่ใต้เหรอที่อะไรที่เขาใช้แมคโครขุดลงไป2เมตรแต่ตอนขุดต้องใช้มือขุดก็คือที่นครศรีธรรมราชทำไมคะคือตอนนั้นเราไปวันนั้นเอาลงไปบริจาคแถวนั้นพอดีก็เลยแล้วพอดีรู้ว่าเขามีขุดล้างป่าช้าแต่ของเขาจะทำไม่เหมือนเราเพราะว่าร่างของเขาเนี่ยยังคงสภาพอยู่ในสภาพเป็นคนอยู่ไม่สามารถที่จะมาฉีกเอาเนื้อกระดูกอะไรเพราะว่าร่างเหล่านี้เขาขุดขึ้นมาหลายร้อยศพเนี่ยเพื่อเอาไปส่งต่อตามสุสานต่างๆแต่ตอนฝังเนี่ยเขาใช้แมคโครน้อยขุดถูกไหมคะแต่เวลาเขากบดินลงไปแล้วเนี่ยไอ้คนขุดขึ้นเนี่ยคือประชาชนซึ่งลงไปอย่างน้อยก็เมตรหนึ่งเมตรห้าสิบสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากและหน้าดินทั้งดินแห้งแล้วก็ทรายเจอเยอะมากค่ะเจอเยอะมากใช่มันก็จะมีอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยนี่คือการที่เรามาหากระดูกนิ้วมือข้อนิ้วทุกชิ้นนะคะแล้วเราบางทีเขาก็จะมาเรียงเป็นรูปทรงของเราใช้เวลานานไหมนะอันนี้คือกระดูกนิ้วอยู่ที่สภาพของร่างด้วยค่ะอยู่ที่สภาพของร่างด้วยเพราะบางร่างเนี่ยสมบูรณ์โครงกระดูกก็จะเจอง่ายแต่บางร่างคือฝังนานจนกระดูกเนี่ยกลายจับปุ๊บแตกละเอียดเลยใช่แล้วเราจะรู้ได้มันถูกทำรับการเราจะรู้เลยอันนี้กระดูกจะดูยังไงเขาไม่ขาดหนึ่งหลุมต่อหนึ่งร่างแปลว่าไม่มีการทับกันอยู่แล้วไม่มีค่ะไม่มีการทับกันเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้มันมีพื้นที่ให้เอาฝังเยอะแต่แค่ว่าหลุมนึงเนี่ยมันจะติดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็คือจะเจอหนึ่งร่างในอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งร่างต่อหนึ่งหลุมแต่ว่าที่เขาหาเนี่ยคือหาเศษกระดูกบางทีนิ้วมือนิ้วข้อนิ้วใช้ความชำนาญเหมือนกันใช่ใช่แล้วเขาก็จะมีคนที่เก่งเขาจะเรียงโค้งไปด้วยนะเขาจะเรียงโค้งกระดูกด้วยก้าวข้ามความกลัวไปแล้วเห็นว่าไอ้จริงๆพาร์ทเนี้ยเราชื่อเสียงเรียกจากศพเนาะคือเห็นว่ามีเอ้ยจะไม่ไปแล้วแล้วเขามาเรียกเราไปด้วยก็มีค่ะอย่างที่เคยเล่าให้อาจารย์เวลาฟังก็คือมาตามเพราะว่าเราถ้าเราเหมือนเวลาเราพูดสัจจะอะไรแล้วเหมือนเรามีนัดกันแล้วถ้าเราไม่ไปอ่ะเหมือนเป็นการเตือนในกาปลุกในกาปลุกท่านก็มาปลุกนะคะปลุกด้วยแบบว่าให้เราฝันเกี่ยวกับเด็กจมลูกเราจมน้ำอะไรเงี้ยทำให้เราสะดุ้งตื่นแล้วไม่มีการได้หลับต่อได้เลยคือหลับต่อไม่ลงแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นก็เป็นเคสศพเน่าศพที่จมน้ำนะคะมาบอกในลักษณะที่จะก็คือเหมือนมาบอกในลักษณะที่วันนี้ฉันจะเจอร่างนี้แหละแต่ใช้วิธีในการของลูกของเราเองเราก็เลยแบบโอ้เป็นการปลุกที่น่าสะพรึงมากแต่ก็จดจำนะคะเคยได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกเขาเริ่มเปิดโลกเปิดโลกเกี่ยวกับรายการเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่คุณเบลก็น้อมบุญถวายทุกบุญน่ะแด่พระแม่กาลีหรือว่าทุกพระองค์ที่คุณเบลนับถือได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทวยเทพเทวาหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาตัวเราทุกคนน่ะรักแล้วก็พึงพอใจที่สุดก็คือการถวายทำบุญดีการถวายบุญการบุญสนก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะส่งต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับก็ไปรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกันต่อในช่วงหน้าครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรามารอบรู้กฎหมายกับทนายบิ๊กครับวันนี้เรามีในเรื่องของตัวคดีดังเลยเกี่ยวกับคดีไฟไหม้ครับอันนี้เรายกเคสสตาร์ดี้คดีไฟไหม้ร้านเช่าที่ตลาดนัดเกี่ยวกับสัตว์ตายยกรังนะครับยกรังแบบเยอะมากๆเลยจำนวนเยอะมากๆอันนี้เรามาขอเล่าเหตุการณ์กันก่อนเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่สืบเข้ามานะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดจากว่าพัดลมตัวหนึ่งเขาเปิดไว้ให้สัตว์เนี่ยได้เกิดอากาศหายใจแล้วก็ให้เย็นสบายให้สัตว์อยู่รอดแล้วเนาะแล้วปรากฏว่าทำมาเป็นระยะเวลานานก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นณวันเกิดเหตุเกิดไฟฟ้าขัดข้องรัดวงจรเกิดเปลวไฟจนทำให้เกิดไฟไหม้จนเป็นเหตุให้ร้านแรกเนี่ยร้านแรกครับไฟลุกขึ้นแล้วก็ลามไปตามร้านต่างๆเหตุเกิดไฟไหม้ดังกล่าวเนี่ยมีผลทำให้เสียหายกว่า 40,000 ล้านบาทเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยคือมีมูลค่าสูงใช่จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านตรวจสอบแล้วเนี่ยเกิดจากความขัดข้องของไฟฟ้าของตัวตลาดนัดหรือเปล่าหรือว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับถ้าเกิดถามคำถามแรกเลยก่อนถามคำถามแรกเลยใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากนะครับมันจะต้องพิสูจน์กันว่าต้นเหตุมาจากอะไรแล้วการที่จะไปพิสูจน์เนี่ยคือต้องดูก่อนว่าสัญญาเขาอ่ะกำหนดไว้ไหมว่าให้ผู้เช่าเนี่ยเอาพวก
อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมาเปิดไว้ตอนกลางคืนตอนที่สัตว์หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะต้องตามระบุสัญญาด้วยใช่ต้องดูก่อนว่าขอบเขตเนี่ยเราสามารถใช้ได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยตลาดปิดแล้วถ้าสมมติว่าคุณยังเปิดพัดลมทิ้งไว้โดยไม่มีใครมาดูแลก็อาจจะเกิดเหตุเนี่ยเกิดชำรุดเกิดชำรุดวันนั้นเนอะดวงเนอะจะเกิดเนอะก็ตามปกติของเราออกจากบ้านไปเราก็ไม่เปิดแล้วก็ปักออกแล้วก็ต้องเอาปักออกใช่อันนี้คือหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอให้คุณเฟย์ทวนคำถามสักนิดนึงอยากจะให้เขาบอกว่าถ้าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นจุดชนวนร้านแรกที่เปิดพัดลมแล้วไฟฟ้าเกิดลัดวงจรทำให้เกิดเปลวไฟแล้วก็ลามขึ้นมาลามขึ้นตรงส่วนนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะผู้รับผิดชอบก็ต้องเป็นที่ร้านถูกไหมใช่ถูกต้องถ้าพิสูจน์ได้ว่าไฟเนี่ยเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยก่อให้เกิดไฟยกตัวอย่างเช่นเปิดพัดลมแล้วมอเตอร์มันร้อนจัดจนช็อตปุ๊บไฟก็ลามไปที่อื่นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรับผิดชอบก็ต้องเป็นผู้เช่าผู้เช่าครับผมก็ต้องยอมรับสภาพไปก็ต้องยอมรับสภาพไปแต่ถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ใช้งานได้ดีปกติแต่เป็นแผงวงจรของตลาดนัดเกิดรัดวงจรถ้าตรวจสอบจากกล่องดำหรืออะไรก็แต่กล้องวงจรปิดครับอันนี้คดีพลิกไหมครับอ๋อต้องคดีพลิกครับคดีพลิกเลยเพราะว่าตัวผู้เช่าก็พิสูจน์ได้ว่าเขาใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานมีมอกมีอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยผลมันเกิดจากการที่ตลาดนั้นนะเนาะไม่ได้บำรุงไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือเขาเรียกว่าตามที่กฎหมายดูแลตามที่ควรจะเป็นอันนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายตลาดที่จะรับผิดชอบก็ต้องหาสาเหตุต่อไปใช่ครับและเรื่องราวนี้ครับจากการจะมีการชดเชยสมมติว่าคนไม่รู้อีโนอีเนี่ยคือร้านข้างสัตว์เขาตายเขาเสียไปหลายล้านอ่ะแล้วอันเนี้ยเราใครจะรับผิดชอบในเรื่องสัตว์นั้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบคือหนึ่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดระหว่างตลาดหรือว่าผู้เช่าผู้เช่าถ้าสมมติว่าเกิดจากผู้เช่าจริงเนี่ยจริงๆทีเนี้ยทางหนึ่งตลาดโหดอยู่นะใช่ก็ต้องยอมรับว่าโหดเพราะว่าเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยการใช้เนี่ยโดยลักษณะหนึ่งคือเขาต้องใช้ตัวทรัพย์ก่อนสัตว์ที่เสียหายเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เสียหายก็คือสัตว์สัตว์นั้นประเภทอะไรชนิดอะไรอย่างเช่นงูอะไรก็ต้องหามาทดแทนแต่ถ้าหามาทดแทนไม่ได้ก็ต้องใช้ราคาทรัพย์นั้นแล้วราคาทรัพย์นั้นสมมติว่ากฎหมายกำหนดว่าราคาตัวนี้มีราคาเท่านี้แต่เขาซื้อมาในมูลค่าที่แพงกว่าตอนนี้กฎหมายจะเวทยังไงฮะเจ้าของร้านซื้อมาสมมติว่าซื้อมา5ล้านซื้อมา5ล้านแต่ตามกฎหมายเหมือนราคาบ้านอะราคาบ้านประเมินว่าถูกไว้3ล้านแต่เขาซื้อมา5ล้านนะเขาฉันจะเอา5ล้านนะทำไมเขาซื้อมา5ล้านเราก็ต้องจ่ายเขา5ล้าน5ล้านเพราะว่าเราเป็นคนซื้อในราคาที่5ก็เอาหลักฐานมายืนยันกันใช่เพราะว่านี่คนที่ทำก็ต้องดูแลดีๆนะถ้าเกิดเรื่องราวใหญ่นี่รับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะใช่ครับมันมีคดีแบบนี้ที่เป็นร้านดาราร้านนึงที่เป็นกระเดิดไฟไหม้เขาก็ชดใช้หนี้ยาวเหมือนกันนะครับเป็นกองชนวนไปแล้วอย่างนี้เราสามารถเกิดขึ้นมาจริงๆผ่อนผันได้ไหมผ่อนผันได้ไหมก็ต้องอยู่ที่การตกลงการผ่อนผันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราคุยกับเขาว่าราคาเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถที่จะผ่อนได้ไหมหรือว่ามีส่วนไหนที่จะยกให้เราได้บ้างหรืออะไรเงี้ยจะผ่อนผันจะแบ่งกี่งวดหรืออะไรก็อยู่ที่การตกลงกันครับคดีแบบนี้เป็นสัตว์ตายไม่ใช่คนตายครับผมยังเช็คไม่ได้ว่ามีคนที่อาจจะเฝ้าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะแต่เมื่อสัตว์ตายเราติดคุกไหมครับคนที่เป็นก่อเหตุต้องแยกก่อนว่าสัตว์ตายเนี่ยเป็นความผิดอาญาหรือเป็นความผิดทางแพ่งนะครับแต่เนี้ยคือถ้าผมมองเนี่ยก็คือเป็นการเปิดพัดลมทิ้งไว้มันเกิดจากความประมาทประมาทในทางแพ่งก็คือการทำละเมิดก็คือละเว้นไว้เปิดพัดลมทิ้งไว้โดยที่ไม่ปิดคือเรียกว่าจงใจประมาทเลินเล่อมันก็จะเป็นการผิดทางแพ่งทีนี้ผิดทางแพ่งเนี่ยไม่มีกฎหมายที่กำหนดว่าเขาจะต้องติดคุกเขาจะต้องมีการชดใช้ด้วยเรื่องค่าเสียหายเท่านั้นครับอ๋อเข้าใจละมีอีกเคสหนึ่งคดีจากทางบ้านเขาบอกว่าเขาซื้อบ้านหลังหนึ่งมาเป็นตึกทาวน์โฮมแล้วปรากฏว่าเขาพื้นที่จอดรถในส่วนกลางใครจะจอดพื้นที่ไหนก็ได้แต่ด้วยความมารยาทอันนี้เป็นหน้าบ้านเขาก็จอดได้แต่ปรากฏอีบ้านข้างๆมาเช่าพื้นที่มีมอเตอร์ไซค์มาจอดเป็นบริษัทรับทวงหนี้นู่นนี่เต็มไปหมดเลยมาจอดหน้าบ้านปรากฏเขาก็เข้าจอดซองเขาไม่ได้อย่างเงี้ยด้วยความมารยาททางสังคมเขาอันนี้บ้านสเตจของเขาอันนี้เราจะแจ้ง
ยังไงได้บ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนกลางนะไอ้ตรงถนนนั้นน่ะคือทุกคนมีสิทธิ์ใช้สอยถูกต้องทุกคนตามที่เขาบอกตั้งแต่แรกเลยเขาบอกตั้งแต่แรกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูขอบเขตนะว่าการใช้เนี่ยยกตัวอย่างในบ้านข้างๆที่เป็นบ้านทวงหนี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยเนี่ย คือเขาก็ต้องดูนะว่าสิทธิ์พื้นที่ของเขาเนี่ยใช้ได้ถึงขนาดไหนก็ไม่เป็นการที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้านจนมากเกินไปซึ่งถ้าทุกคนต่างฝ่ายต่างที่แบบเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับแต่มันมีเคสแบบนี้ที่แบบอินฟูดังระดับประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีการลดลากใช่ลดลากในดัดนิสัยก็เลยพูดแค่นี้เลยว่าเอ้ยวันก่อนเราเห็นอันนี้มันเป็นไวรัลอยู่ว่าเหมือนกับว่าเขาแต่เหมือนที่อ่านดูเหมือนกับเขาไปแจ้งความแล้วนะไปแจ้งแล้วว่ารถใครอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยแบบว่ามีรถเลยอ่ะมายกรถมายกออกไปเลยเพราะว่าแจ้งแล้วไงเขาไม่มีเราไม่รู้รถของใครแล้วไปขวางหน้าบ้านเขาทำได้ใช่ไหมครับเนี่ยคืออย่างนี้ต้องอันนี้ผมไม่เห็นภาพเนอะว่าลักษณะที่เขาลากไปเป็นยังไงแล้วก็ไอการที่เขาลากเนี่ยตัวรถตัวอะไรเนี่ยมันไปขวางทางออกเขาถึงขนาดไหนคือหนึ่งมันต้องดูก่อนว่าเรามีช่องทางที่จะออกไปทางสาธารณะได้หรือเปล่าหรือเราใช้ถนนได้อยู่หรือเปล่าหรือเพียงแค่ว่าเรามองแค่ว่าเฮ้ยมันเกะกะเราเอารถไปลากเลยได้ไหมอย่างเงี้ยมันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันผมมองว่ามันไม่ควรนะถ้าสมมติว่าเรายังเดินทางออกไปทางสาธารณะได้อยู่แต่ถ้าการที่เราไปทำโดยพลการเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เป็นการลักทรัพย์สองทำให้เสียทรัพย์ได้ถูกต้องเพราะว่าเราเอารถของเขาไปโดยไม่รับอนุญาตทรัพย์เขาอาจจะเสียหายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ต้องดูต้องดูเป็นเคสไปเคสไปใช่ไม่ใช่ว่าจะแบบไปลงมาถึงจะลากอะไรไม่ได้หรือว่าจะเอาตำรวจไปด้วยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกเสมอไปก็ต้องดูเป็นเคสไปเคสไปฝากไว้ด้วยนะครับกับรอบรู้เรื่องกฎหมายกับทนายบิ๊กถ้าแบบว่าใครมีเรื่องราวเด็ดๆแบบนี้หรือว่าคดีความที่อยากจะเคลียร์ความสงสัยก็สามารถปรึกษาเขามาได้เดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับปิดท้ายกับช่วงนี้ครับกับเรื่องเด่นประจำราศีวันนี้เราจะมาดูว่าราศีมกราคมพามีนาเมษาถึงเมถุนว่ามีเรื่องเด่นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์เบลล่าลองเล่าสินึงครับราศีแรกเลยนะคะไปกันอย่างไวเลยราศีแรกราศีมังกรมังกรราศีมังกรใครรู้ตัวว่าอยู่มังกรนะคะครับอาทิตย์นี้เราจะมาดูกันทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้จุดเด่นของคุณคือคุณจะได้รับการตอบรับเจริญก้าวหน้าเรื่องการงานเป็นอย่างดีที่มันติดขัดมาอาทิตย์ที่แล้วมันติดขัดใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้มันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเสริมดวงของคุณก็คือการที่คุณจะต้องสวดพระมหาจักรพรรดิวันละ9จบนะคะแล้วก็ทำบุญกับสังฆเวสีราศีต่อไปค่ะราศีกุมครับทำไมคะถามไม่ค่ะราศีตัวเองแต่เกิดยิ่งเข้าบ้างอนุญาตบอกตัวเลขนิดนึงค่ะคุณละโอ้โหราศีกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะมีเกณฑ์ป่วยเป็นไข้หวัดโอ้โหมันเป็นอยู่แล้วหรือเปล่ามันเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวมีขนาดนั้นเลยก็มันไม่ใช่ก็เนี่ยเห็นกันสดๆนะคะเนี่ยถามมีเกณฑ์ป่วยเป็นไข้นะคะเป็นหวัดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าห่มงานจนมากเกินไปอันนี้ไม่ได้ห่มงงครับอันนี้เขาดูโดยรวมไม่ได้ดูคนคนเดียวนะคะแต่ราศีกุมก็มีเกณฑ์แบบนี้จริงเพราะฉะนั้นการแก้ดวงของคุณในช่วงนี้นะคะโอเคทำบุญกับน้ำดื่มเยอะนะคะโอ้ยโอเคครับก่อนทำบุญก็ต้องกินน้ำก่อนต้องกินน้ำก่อนกินน้ำเลยกินน้ำเลยราศีกุมไปแล้วราศีต่อไปครับราศีมีนครับมีคนขอเลขมงคลอีกบอกขอเลขมงคลอันนี้ขอบอกก่อนนะว่าจะไม่ได้เป็นเจ้ามืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามีคนขอมาก็ให้ละกันเนาะมังกรก่อนเลขอะไรเลขมงคลของเขาคือแม่อาจารย์ควักได้ลีลาดีเหลือเกินเขาควักออกเลย1 กับ 6ครับนะก้าวตัดทิ้งนะราศีกุมนะจดก่อนครับกุมขออนุญาตจดแม่ทีมงานบอกจดให้หน่อยโอเคราศีกุมนะคะ785ค่ะ7โอ้แม่เลขสวยเหลือเกินโอเคอ่ะราศีต่อไปราศีมีนนะคะราศีมีนขอดูเรื่องเด่นของคุณที่จะมีในอาทิตย์หน้าหน่อยนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะแต่ขอให้เอาเงินนั้นน่ะมาแบบสุจริตนะคะเพราะถ้าทำผิด
ราศีมีนอาทิตย์หน้าก็จะโดนเพ่งเล็งกว่าคนปกติทั่วไปนะคะถ้าเป็นเงินที่เป็นเงินโดยชอบทำของคุณคุณมีโอกาสได้แต่ถ้าเงินที่ไม่ถูกอย่าเอานะคะอย่ารับมาเด็ดขาดเพราะว่าคุณมีเกมจะเสียเงินได้เหมือนกันมันแปลได้2 อย่างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เสริมดวงคุณนั้นนะคะตัวเลขให้คุณเสริมดวงก่อนนะอันนี้จะเรียกว่าเสริมดวงเลยเพราะว่าหวยออกที่คุณนะคะนี่คือหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือต้องระวังเรื่องวาจานะคะแล้วก็อย่าไปทะเลาะคนใกล้ตัวนะคะยังไม่มีดวงเล่นตัดทิ้งไปเล่นตัดทิ้งไปไม่ได้นะคะเสียใจด้วยครับตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าอาทิตย์หน้าคุณต้องคอยแก้ปัญหาเรื่องการใช้วาจาของคุณอย่าไปปะทะกับใครรุนแรงมากต่อไปราศีเมษครับราศีเมษราศีเมษราศีเมษนะคะราศีเมษโหราศีเมษมันจะปังเกินไปแล้วนะคะราศีเมษนะคะปังปูครับอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างใครนะคะราศีเมษนะคะราศีเมษก็คือนะพรที่ขอไว้สิ่งที่ขอไว้หรืออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้อธิษฐานกับพ่อเกิดแม่เกิดอะไรไว้นะคะจะประสบความสำเร็จนะคะก็ไหว้ไปเป็นพระคเนตรได้เลยนะคะก็คืออันนี้หรือแปลกอย่างนึงเลยนะถ้าไม่ได้ไหว้อะไรเป็นพิเศษนะนั่งนิ่งๆเย็นๆเดี๋ยวได้เองสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานขอไว้นะคะอาทิตย์หน้านะคะถ้าจะเสริมให้ปังปุมากขึ้นเหรอคะอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจอ่ะแต่คุณมีโชคนะคือไม่มันไม่ใช่โชคแบบนั้นของเขาเนี่ยไม่ได้มีด้านเลขเขาจะมีด้านเหมือนกับว่าขอให้ทำอะไรแบบไอ้ที่ขอไว้อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันจะปิดดีลอาทิตย์นี้ตั้งใจมันจะปิดดีลอาทิตย์นี้ก็คือนั่งนิ่งๆไว้แต่ว่าใดๆคือนิ่งบนความขยันของตัวเองอ่ะเดินบนลู่ตัวเองสำเร็จโอเคต่อไปราศีต่อไปครับพฤษภใช่ไหมคะพฤษภครับพฤษภนะสิ่งที่จะสำเร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านะคะคุณเป็นคนคุมเกมอาทิตย์หน้าเนาะความปัญหาของลูกน้องต่างๆที่มันวุ่นวายมานะคุณจะคุมได้คุณจะเอาอยู่เพราะฉะนั้นมีอีกด้านนึงคือคุณจะโชคดีเพราะบริวารด้วยแต่จะเป็นบริวารประเภทไหนขออนุญาตดูรายละเอียดทีนะโอเคเลือกบริวารให้ดีละกันนะคะถ้าใครที่ตามเซนส์คุณบอกแล้วว่าไอ้เนี่ยมันสร้างปัญหาให้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำนำโชคมาให้คุณนะก็ต้องเลือกบริวารที่โอเคกับคุณมากๆหน่อยนะคะในส่วนของราศีพฤษภนะแล้วก็ถ้าจะหนุนดวงยังไงเนี่ยชัดเลยปิดทองนะคะหรือว่าอาจจะช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้เอาตัวออกมามากมายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะหนุนดวงเขานะคะถามว่าเขามีเรื่องเลขเรื่องรายมงคลไหมคือเขาไม่ได้มีเรื่องเลขหรือว่าโชคการเสี่ยงดวงหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ปัญหาของเขาทุกอย่างมันจะคลี่คลายจากการที่บริวารช่วยเหลือคนช่วยเหลือในทางที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีดวงอุปถัมภ์แหละราศีพฤษภนะคะส่วนราศีสุดท้ายนะคะของเทปนี้เนาะของ EP นี้นะราศีมิถุนนะความโชคดีของเขาก็คือโอ้โหไฟแรงไฟแรงมากก็อาจจะต้องทำงานหนักมากร้อนร้อนแม่เขาทำงานหนักอยู่แล้วแบบช่วงนี้เมถุนทำงานหนักมากเมถุนนะคะมีถุนก็คือตอกย้ำว่าคุณจะได้รับการยอมรับจากเจ้านายหรือว่าคนรอบข้างหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหแต่เขาจะแสดงสารคายุทธภาพเหรอฮะไม่ต้องแสดงคือทุกคนก็เห็นเขาเห็นแล้วพอทุกคนเห็นปุ๊บทุกคนก็ยิ่งโยนงานให้อุ้ยแปลว่าทำงานดีเกินเองมันก็แปลได้สองอย่างคืออาจจะโด่งดังได้รับการยอมรับหรืออาจจะแบบสู้งานหนักขึ้นถามว่าเขาแฮปปี้กับจุดนี้ไหมเขาค่อนข้างอึดอัดเขาทนอยู่แล้วครับเขาทนอยู่เขาค่อนข้างอึดอัดแหละแต่เขาก็ต้องทำแต่เขาต้องทำอุ้ยเขาต้องทำไพ่โดนเหยียบไปโดนเหยียบคือการโดนกดใช่ไหมจ๊ะถือหน่อยสิถือให้ดูโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะราศีมีถุนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เขาจะเสริมดวงชีวิตชะตาเขาล่ะครับทำอะไรไม่ได้นอกจากไหว้ผู้ใหญ่โอ้โหตรงเพ่งเลยนิมนต์เลยครับว่าผู้ใหญ่อาจารย์ก็แค่อาจารย์ก็แค่เรียกได้ว่าทางห้องส่งพูดแล้วแบบว่าชัดเจนมากให้เขาบอกว่าทำใจให้ทำใจอาจารย์ก็แค่อ่านเองอาจารย์ก็แค่อ่านเลยตรงไม่ตรงแล้วแต่พิจารณาครับตรงไม่ตรงไปดูหน่อยว่าเขาจะมีโชคนักการมีโชคมาขออีกสักใบหนึ่งอยากรู้ถามว่ามีโชคนักการเสี่ยงโชคไว้พี่เฟย์อ่านต้องยังไงครับอ่านหน้าไพ่เลยเขาอ่านหน้าไพ่เขาเขียนว่าอะไรไม่มั่นใจ ชัดเจนตรงประเด็นแม่เรียกได้ว่า6ราศีครับตั้งแต่มกราคมถึงเมถุน สุดยอดมากเลยถามว่ามีโชคไหมแต่เดี๋ยวเราจะต่อกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้รายการรู้ทันหมดเวลาลงแล้ว ต้องขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ